สบายดีมื้อนี้มาหาไม้ตัดไม้ไปสั่นกระตาใส่ไม้พางนี่แหละมันจึงปองยาวตัดมาแล้วเฮาก็มาบั่นเป็นท่อนเป็นปองแบบนี้จัก 2-3 ปองยาวประมาณ60เซนติเมตรแล้วเฮาก็นำมาผ้าผ้าได้ครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วเฮาก็มาผ้าเป็นซีกผ้าเป็นซีกซีกน้อยๆเฮาต้องการเส้นโต๊ะใหญ่สำใดน้อยสำใดถ้าเฮาต้องการเส้นโต๊ะเส้นน้อยเส้นใหญ่สำใดเฮาก็เฮ็ดเอาสำนั้นไม้นี้เป็นไม้แก่หลายปีแล้วเปลือกนอกของมันหรือว่าติวของมันจะมีบ่อนมาดขาวๆคือกับไม้เป็นแมงแต่บ่ได้เป็นแมงเพราะกาบนอกของมันคือการเสียดสีจะหมู่คู่ของมันอยู่ในก่อเดียวกันเอาเลือกเอาติดตัวมันงามประมาณเหลาน้อยหนึ่งได้ขนาดพอเหมาะแล้วเราก็จักเลยการจักตอกแบบนี้เพื่อเอื้อนว่าจักตอกทางปือบ่แม่นจักตอกทางแข้งเพราะว่าเราต้องการตอกติ๋วเอาแต่ติ๋วล้วนๆไปสานการสานตอกติ๋วนี้จะสานยากกว่าตอกเนื้อและตอกจักทางแข้งแต่ว่าตอกติ๋วมันมีความคงทนแน่นเหนียวทนทานหลายกว่าและมีสีงามกว่าจักออกมาเป็นเส้นแล้วเขาก็มาขูดอีกทีหนึ่งขูดแบบนี้ขูดให้มันเลี่ยนขูดให้มันเลี่ยนมันงามบ่ให้มีเส้นฝอยขูดให้มันอ่อนพอดีสานแล้วเราก็มาแคบแคมมันออกอีกแบบนี้แคบแคมเป็นเหลี่ยมออกแบบนี้แคบแคมทั้งสองข้างเลยการจักตอกเอาแต่ติ๋วแบบนี้จะสิ้นเปลืองไม้หลายกว่าแต่เราก็ยอมเพราะว่ามันงามและทนทานความอ่อนแข็งเขาก็จะเอาประมาณนี้ได้ประมาณนี้กระสานได้แล้วถ้าสานกระตาน้อยก็เอาข้างละประมาณ15เส้นหรือ20เส้นถ้าสานกระตาใหญ่ก็เอาข้างละ30หรือ40เส้นแต่ละข้างต้องเอาเป็นคู่บ่ให้เอาขี้เฉพาะการสานวิธีนี้เท่านั้นความอ่อนแข็งก็สิประมาณนี้เอาประมาณนี้ได้ตอกประมาณนี้ถ้าเฮาสานกระตาน้อยก็เริ่มสานได้แล้วเฮามาเริ่มสานกันเลยสานกระตาน้อยไว้ใส่สิ่งของหรือว่ากระตาไปเก็บเห็ดกระตาไปหาหน่อไม้เริ่มต้นเอาตอกมาเรียงกันแบบนี้เอาหลายเส้นก็ได้เก้าเส้น10เส้นเท่าใดเส้นก็ได้ตามความต้องการของเราถ้าบ่พอเอาก็สานตื้มแต่ละข้างอันนี้แม่นเฮาสานลายคัดพื้นฐานของการจักสานสานลายคัดถือเป็นลายธรรมดาที่สุดขึ้นหนึ่งลงหนึ่งถือเป็นการสานที่ง่ายสานลายคัดนี้เราจะจัดโต๊ะเข้าจำกันชิดกันบ่ได้เพราะมันมีความแข็งของมันอยู่ฉะนั้นเราบ่ต้องจัดให้มันชิดกันเราจัดให้ชิดกันหลายโต๊ะมันจะหักแต่ว่าเฮาสานลาย2และลาย3นั้นตอกมันจะเจ็บดีชิดกันดีแต่ลายคัดนี้เฮ็ดบ่ได้
เฮาจำเป็นต้องเฮ็ดเป็นตามมาก่อและเฮาต้องการความห่างสำนี้เฮาสิเอาข้างละจักเส้นข้างละ10เส้น16เส้น20เส้นแล้วแต่เฮาในเมื่อเฮาพอแล้วเฮาก็เอาเชือกมามัดไว้แบบนี้เพื่อกันพื้นเพราะให้ตอกไหลออกตอกติวนี่มันมักไหลออกเพราะว่ามันมื้นเราต้องเอาเชือกมามัดจองไว้แต่ละด้านแต่ละข้างแบบนี้และเราก็สีดน้ำเวลาเราจะสานเราก็สีดน้ำใส่เพื่อให้ตอกมันอ่อนและมันอยู่ตัวเริ่มต้นเราก็เอาด้านใดด้านหนึ่งมาสานก่อนสานไหลคัดเนาะเอานับเบิ่งด้านนี้มันมีโต๊ะจักเส้นด้านนี้มีโต๊ะ16เส้นเขาก็นับมาฮอดเส้น18ครึ่งนึงนั้นแล้วเขาก็เอาโต๊ะมาไปกันแบบนี้เอาโต๊ะ8เส้นเบื้องซ้ายไปมาเบื้องขวาโต๊ะ8เส้นเบื้องขวาไปไปเบื้องซ้ายการไปนี่แม่นสานเป็นไหลคัดไหลคัดแบบนี้พี่น้องขึ้นหนึ่งลงหนึ่งธรรมดาการไหลคัดการสานแบบนี้ถือว่าการสานง่ายที่สุดเพราะว่าเราเอาโต๊ะทางซั่งพอแล้วเราก็เอาโต๊ะทางซั่งก่อก้นขึ้นมาเลยถือว่าใส่โต๊ะก่อก้นหันพอแล้วก็ถือว่าพอบ่ได้ใส่โต๊ะทางสานหมายคือว่าเอาทางซั่งกับทางซั่งสานกันเลยหมายความว่าก็ก้นพอก็ไม่พอเส้นตอกนั้นเขาไม่ได้เหล่าตอกสารตื้นอีกเอาแต่ละข้างมาไปใส่กันคัดกันเป็นลายคัดแบบนี้สารกระตาแบบนี้ถือว่าเป็นการสารง่ายเร็วไวแต่มีความทนทานเหนียวแน่นเพราะเขาใส่ตอกติ๋วแต่ละด้านแต่ละข้างเขานับตอกเสมอกันแบ่งครึ่งนึงไปมาเบื้องซ้ายครึ่งนึงอยู่เบื้องซ้ายไปไปเบื้องขวาครึ่งอยู่เบื้องขวาไปมาเบื้องซ้ายแบ่งครึ่งกันแบบนี้เอาสานไหลคัดไปมันจะแหลมเป็นเจเลยแบบนี้เนาะแหลมเป็นเจของมันการสานนี้เขาก็ใส่ความพยายามเพราะว่าตอกมันมักไหลออกตอกติวนี่มันมืดเนาะเขาต้องใส่น้ำจัดแปลงตอกให้ซิดกันให้แป๊ะกันจัดเข้าเป็นตามะโกกให้ตาว่างของตานั้นห่างเสมอกันเฮาเฮ็ดแบบนี้ไปหมดทุกด้าน4ด้าน4ข้างมันก็จะได้เจ๋4เจ๋หรือว่าได้4มุมเป็นรูปทรงก้นกระตาเลยเอาสานขึ้นมาสุดแต่ละข้างถือว่าเป็นความสูงของกระตาเลยได้ความสูงพอดีฮอดบ่อนนี้ใกล้จะแล้วใกล้จะสานสุดแล้วแต่เราก็ต้องได้พยายามใกล้จะแล้วมันก็ยากเพราะว่าตอกมันตีมันชิดกันโพดจัดบ่อยากเข้าถ้าจะเฮ็ดให้ดีแท้เวลาเฮาเหล่าตอกนั้นเฮาต้องได้ช่วยตอกทั้ง2ส้นครึ่งกลางเอาธรรมดา2ส้นนั้นระหว่าง20ซินของ2ส้นนั้นเฮาต้องได้ช่วยตอกเวลาเฮาสานมันจึงง่ายแล้วพี่น้องก็จะได้ออกมาประมาณนี้การสานกระตาน้อยสำเร็จแล้วเฮาก็มาหมายแล้วตัดเอาหาไม้มาเฮ็ดขอบปากกระตาแบบนี้และเฮาก็เอาปากกาเมจิกมาขีดหมายบ่อนที่เฮาจะตัดไปตามบ่อนเฮาขีดหมายไว้ถ้าเฮาตัดบ่ขีดหมายไว้ก่อนจะเฮ็ดให้ปากกระตาของเฮามีบ่อนต่ำบ่อนสูงบ่เสมอกันมันจะบ่งามเ
ดแล้วจะได้ปากกระตาแบบนี้พี่น้องถือว่าเป็นครอบเพียงกันแล้วก็เอาครอบในมาใส่อันนี้เอาใส่ครอบนอกแล้วก็ใส่ครอบในเข้าไปแบบนี้จัดแปลงครอบให้เพียงกันแล้วเราก็ใส่ตอกมามัดครอบไว้เพื่อคึงตัวครอบนั้นไว้ก่อนที่เราจะทักมัดปากกระต่ายไว้ก่อนจะทักครอบอันนี้เป็นการมัดชั่วคราวเวลาเราทักครอบไปเราจะแก้มัดนี้ออกมัดจัก 3-4 บ่อนก็พอแล้วเราก็หาไม้นึงมาเฮ็ดงวงจับหรือว่าเฮ็ดหูกระต่ายบ่หรือว่าเฮ็ดงวงกระต่ายก็ว่าได้สองส้นของไม้เสียบเฮ็ดงวงกระต่ายนี้เราต้องได้แคบส้นมันออกอีกเฮ็ดให้มันน้อยลงเพื่อเราจะเสียบแทงเข้าไปในข้างของกระต่ายนั้นมันจะเสียบได้ง่ายทางปลายส่วนของไม้ก็ช่วยและแหลมหน่อยนึงใส่ไม้เสียบเข้าไปแบบนี้ใส่มือประคองแล้วค่อยเสียบเข้าไปตามว่างการเสียบนี้เสียบเข้าด้านในแด่เสียบออกด้านนอกแด่สุดท้ายเราก็เสียบเข้าด้านในของก้นกระต่ายนี้แต่ว่าเราต้องใส่ไม้ตัวนึงอีกต่างหากเป็นตัวคึงเพื่อนำทางให้สุดของงวงกระต่ายนี่เข้าไปทางในก้นกระต่ายนั้นแล้วเราก็จัดแปลงขั้นตอนนี้ก็เสียบยากหน่อยนึงเพราะว่าเราต้องการความแน่นหนาเราต้องพยายามเสียบเข้าให้มันแน่นข้างเบื้องนี้ก็เสียบเข้าคือกันพยายามใส่มือประคองและใส่ไม้เป็นตัวช่วยนำทางให้ส้นไม้เสียบนั้นเข้าไปในก้นกระต่ายพอดีเสียบสองส่วนได้แล้วจะออกมาประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็เกี่ยมเสื้อทักถ้าเรามีหวายเราก็ใส่หวายถ้าบ่มีหวายเราก็ใส่เส้นพลาสติกหรือฟางแข็งสอดทักเกี่ยวเข้าไปทักเข้าไปแบบนี้การทักแบบนี้แม่นทักแบบง่ายๆสอดเสื้อเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปแล้วรอบหนึ่งรอบที่สองเขาก็สอดไปแบบนี้แล้วเขาก็ดึงเอามือหนึ่งดึงแล้วก็เน้นไว้ให้มันแน่นเน้นไว้จับไว้แบบนี้แล้วก็มาดึงส้นนี้ดึงส้นนี้ดึงทบออกมานอกแบบนี้อันนี้มันทักแบบธรรมดา
ทักแบบง่ายการทักการโคบก็หลายคุณหลายวาดหลายเฮ็ดนี่ทักแบบง่ายแบบนี้ก็ได้สอดเข้าไปเทือที่1เฮ็ดเป็นบ่วงไว้เทือที่2สอดเข้าตามบ่วงนี้เลยสอดเข้าตามบ่วงนี้แบบนี้แล้วเฮาก็ดึงฮอบที่1ที่เฮาสอดฮอบแรกนั้นดึงแบบนี้ฮอบที่2นี้เฮาก็ดึงแบบนี้มันจะเข้ากันเลยดึงแบบนี้แล้วเขาก็ดึงคืนออกมาทางนอกก็จะได้หอยทักเป็นแบบนี้ลักษณะนี้หรือว่าถ้าบ่ใส่ทักขอบแบบนี้เขาก็ขอบแบบขอบปากกระมองกระยังหรือว่าขอบปากข้องเห็นแบบนั้นก็ได้คือกันมีหลายแบบหลายวิธีแล้วแต่ผู้เคยเฮ็ดต้องการเฮ็ดแบบใดก็เฮ็ดเอาถ้าผู้ใดเคยเฮ็ดทักขอบข้องขอบอันนั้นอันนี้แล้วมันจะเป็นทักขอบหลายแนวถ้าผู้ใดสนใจเฮียนเฮ็ดหน่อยเดียวก็เป็นอันนี้แม่นสานกระต่าแบบง่ายสานก็สานแบบง่ายๆทักกระทักขอบเห็ดแบบง่ายๆแต่ได้ความแน่นหนานี่แม่นเฮาทักขอบมาใกล้จะจอดกันแล้วเอาต้องหาวิธีมัดยักให้มันแน่นสำคัญแม่นบ่อนเฮาเสียบงวงกระต่านี้เฮาต้องหัดแน่นเวลาทักเฮาต้องทักให้มันแน่นอันนี้แม่นสานกระต่าน้อยเด้อเป็นแบบสานน้อยกระทัดรัดแต่ได้ความแน่นหนาทนทานถ้าเราต้องการกระต่าใหญ่เราก็ต้องใส่ไม้สานให้ยาวกว่านี้อาจจะใส่2ป้องหรือ3ป้องใส่ตอกหลายใส่ตอกยาวมันก็จะได้กระต่าใหญ่นี่แม่นทักขอบสำเร็จแล้วพี่น้องขอบกระต่าทางในมันก็จะเป็นแบบนี้ทางนอกคนของมันเป็นแบบนี้ใช้งานได้เลยกระต่าอเนกประสงค์ใส่ยังก็ได้ใส่พักใส่หมากไม้ไปหาหน่อไม้ก็ได้ในบ่อนหูหิ้วมันนี้หรือว่างวงมันนี้เนาะเอาหาเล็กมาซีเจาะให้มันเป็นหูเอาเล็กนี้มาซี
เจาะให้เป็นหูอยู่บนนี้แล้วเขาก็หาเอาเล็กลวดเล็กลวดมาซอดเข้าเล็กลวดมาซอดเข้าหูนี้เขาออกมาแล้วเขาก็บิดเกี่ยวให้เล็กลวดกอดทัดเอางวงกระต่ายนี่ไว้เบื้องนี้เขาก็เฮ็ดคือกันเอาเล็กลวดมัดไว้แบบนี้เพราะว่าเขาได้สีหูเข้าไปอยู่ในกรงของมันนั้นแล้วแล้วเขาก็เอาเล็กลวดมามัดเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้ทับประกันบนรุดพี่น้องเฮ็ดแบบใดก็บนรุดถ้าบ่ม่างบ่เพมันแล้วมันจะบนรุดออกเด็ดขาดลำพังแต่ใส่สิ่งของธรรมดานี่แม่นใส่ได้บ่ต้องย่านมันยุดบ่ต้องย่านมันรุดทับประกันความแน่นหนา